ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ตำบลโป่งผาเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีประชากรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2,000 คนนะครับคุณกวิทย์บุญธรรมไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วการพัฒนาโครงสร้างการท่องเที่ยวและพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองทำให้การเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้น่าจับตาอย่างยิ่งครับพื้นที่ถ้ำหลวงปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมถึงบริเวณปากถ้ำโถงที่1ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพชมความสวยงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การกู้ภัยถ้ำหลวงเพื่อช่วยเหลือ13ทีมหมูป่าเช่นเดียวกับขุนน้ำนางนอนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งก็เปิดให้ชมความงามของสระน้ำสีมรกตด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำให้พื้นที่ถ้ำหลวงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวนับพันคนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นทำให้การเลือกตั้งอบต.ที่จะถึงนี้ชาวบ้านคาดหวังอยากให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานนานแล้วถนนเส้นนี้20 กว่าปีแล้วนะยังไม่เคยทำใหม่เลยอยากจะให้ทำใหม่ดีๆนักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องลำบากเขาเปิดมาติดไฟกันปรับปรุงห้องน้ำกันเวลาเปิดแวะมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันดูสะอาดเลยอยากให้อบต.มาพัฒนาตรงนี้ต่อขณะที่จังหวัดเชียงรายอนุมัติงบ180ล้านบาทพัฒนาพื้นที่หนองน้ำพุให้เป็นศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมลานจอดรถศูนย์สุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นจุดจอดรถหลังก่อสร้างเสร็จจะมอบให้กับอบต.ปัจจุบันอบต.โป่งผายังถือเป็นพื้นที่รองรับการขยายเมืองของเมืองแม่สายและเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปีละ 2,000 คนจำเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวนการเติบโตที่มันเร็วทำให้หลายอย่างที่ทางอบต.เนี่ยทำไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของประชากรนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาณปัจจุบันก็มีปัญหาครับแต่อนาคตเนี่ยมันจะสอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอัตราการเร่งของจำนวนประชากรเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับตอนนั้นทางคณะผู้บริหารจะต้องที่จะเข้ามาหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีแผนที่ดีละนะครับที่จะรองรับปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ดีที่สุดปัจจุบันอบต.โป่งผามี12หมู่บ้านมีประชากร 19,112 คนสำหรับการเลือกตั้งนายกอบต.ครั้งนี้มีผู้สมัครนายกอบต.จำนวน2คนต่างฝ่ายต่างชูนโยบายหลักคือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งกลางปีหน้าจะมีภาพยนตร์และสารคดีเกี่ยวกับถ้ำหลวงถูกฉายไปทั่วโลกนั่นหมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่อีกหลายเท่าตัวซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารเข้ามาจัดการพื้นที่โกวิทย์บุญธรรมไทย PBSรายงาน